ไรเนี่ยอ๋อถ่ายคลิปไว้ใช่ไหมฮะเดี๋ยวเพื่อนๆครับเดี๋ยวเรามาแอบดูต้นทุเรียน5ต้นนะครับเรียกว่าอะไรนะทองลิงจงทองลิงจงของคุณโรจน์นะที่ลงคลิปหลายครั้งแล้วว่าเรามาแอบดูกันนะว่าวันนี้สภาพเป็นอย่างไรเป็นไงฮะสวยไหมครับคุณบีสวยไหมสวยค่ะโอ้โหวันนี้มาดูนะต้นทุเรียน5ต้นนะเพื่อนๆที่น้อยๆครับเดี๋ยวผมขอวัดดูนิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆครับโอ้โหสูงมากแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอไปดูฝั่งนู้นนะฮะต้นทุเรียนห่างกัน1วาครับเพื่อนๆครับทุเรียนนี้3ปีกับ4ปีนะครับเนี่ย1วาแล้วก็ดูต้นเนี่ยนี่ฮะต้นที่กบอยู่เท่านี้นะครับต้นนี้จริงๆแล้วเขาเกือบทิ้งเกือบโค่นทิ้งแล้วนะทุเรียน5ต้นเฉลี่ยไปแล้วต้นละห่างกันต้นละ1วาต้นละ1วาครับนี่ฮะแล้วก็ดูสภาพมาอันนี้ไม่ใช่หมอนทองแต่ว่าเป็นทองนิลจงนะก็ดูสภาพนะทุเรียน4ปีอ่ะตีไป3ปีกว่า4ปีครับปีนี้จะเอาลูกเห็นคุณโรจน์บอกว่าจะเอาลูกดูสภาพแล้วพูดถึงว่าสวยมากๆเลยตอนนี้นะครับเปรียบเทียบกับตอนที่เห็นตอนแรกๆเนี่ยไม่ได้สวยเลยครับแล้วก็ไม่ได้คิดเลยว่าที่น้อยๆที่อยู่ตรงนี้นะถ้าพูดถึงปีไปประมาณสักพื้นที่ถ้าสกะให้กว้างแบบนี้นะฮะอันนี้2ข้างฝั่งนี้วา1นะแล้วฝั่งนี้ก็ประมาณวาหนึ่งก็ตีไป2วานะซ้ายฝาเนี่ยเพื่อนๆมีพื้นที่อยู่แค่นี้ครับ1วา2วา3วา4วา5วา6วาตีไปมีพื้นที่6วาทั้งหมด18เมตรความยาวของแปลงทุเรียนนี้18เมตรนะแล้วส่วนนี้ก็คือตีไปข้างละ2วาก็คือ4เมตรผมให้พื้นที่กว้างที่มีอยู่เนี่ยประมาณ5เมตรเพื่อนมีพื้นที่หน้ากว้าง5เมตรนะครับแล้วยาวนะยาวโอ้โห1 2 3 4 5 6 6 12เมตรความยาวลึกลงไป12เมตรความกว้าง5เมตรปลูกทุเรียนได้5ต้นนะได้5ต้นแล้วถามว่าถ้าเราดูแลดีๆนะทุเรียนไซส์ขนาดนี้นะครับไม่ต้องซื้อทุเรียนเขากิน1ละแถมได้ขายด้วยนะผมว่าเดี๋ยวลองมาแอบดูใบว่าเป็นอย่างไรบ้างครับเพื่อนครับเนี่ยครับใบสวยมากเลยตอนนี้สุดยอดเลยนี่ครับพื้นที่อยู่12เมตรกับ5เมตรนะครับเพื่อนสามารถปลูกทุเรียนได้ถ้ามีที่น้อยๆฮะแค่5ต้นเนี้ยสามารถที่จะขายได้ด้วยนะครับโอ้สุดยอดเลยแล้วตอนนี้เป็นไงครับใบเขาสวยมากเลยนะใบโอเคอันนี้ทองลินจงนะครับคุณบีจะปลูกอีกกี่ต้นครับปีนี้โอ้โหชมใบอยู่โอ้สุดยอดเลยสวยมากติดกันแล้วแบบมันสวยเนาะแค่แอบส่องวันนี้ก็จะมาแอบดูของอาจารย์โรจน์ของเราแต่ท่านก็ไม่อยู่นะวันนี้มาหาไม่เจอก็เลยมาแอบถ่ายซะเลยโอ้แอบส่องแอบส่องปีนี้เห็นบอกว่าจะเอาลูกด้วยนะครับทุเรียน4ปีค่ะเดี๋ยวถ้ามีลูกยังไงเราก็ค่อยมาชมอีกนะคะต้น5ต้นนี้นะคะนางเอกของเราสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะยังไงก็กดติดตามกันนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ